Indiana Jones and the Destruction of Legacy ครับเป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่สำคัญที่ทำให้เห็นถึงการเขียนที่ห่วยแตกครับของ Disney และ Lucasfilm ครับที่พยายามทำลายทุกสิ่งทุกอย่างครับของแฟรนไชส์ Indiana Jones หนังเรื่องนี้ครับให้ผมพูดง่ายๆครับเฟลในทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพล็อตไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่โคตรไม่ make sense โคตรไม่มีเหตุผลครับที่มันควรที่จะเกิดขึ้นเลยสักนิดไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพัฒนาของตัวละครครับหรือแม้กระทั่ง CG และภาพครับที่ผมต้องถามจริงๆเหอะว่าการที่หนังครับใช้ CG เยอะเนี่ยมันเป็นผลดีหรือผลเสียกันแน่ครับที่หนังเนี่ยใช้ CG เยอะขนาดนี้มันเป็นคำถามครับที่ผมอยากถามทุกคนจริงๆนะเพราะสำหรับตัวเองครับผมรู้สึกว่าฉากที่มันไล่ล่ากันเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีความสมจริงอะไรเลยเว้ยเพราะคนดูครับสามารถเห็นเลยครับว่ามันเป็นกรีนสกรีนข้างหลังอะและคนต่างๆในฉากนั้นอะมันถูกสร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ปรับทุกคนกลับไปดูทริลโลจีครับของสตีเวนสปีลเบิร์กครับมันอาจจะดูไม่คลีนมันอาจจะไม่สวยหรือว่าอลังการเท่ากับตอนนี้แต่มันให้ความรู้สึกเรียลมันให้ความรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงอะและมีน้ำหนักมากกว่านี้ครับเพราะมันถ่ายทำมาจริงๆสถานที่จริงเมื่อเลยความรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเว้ยกับฉากแอคชั่นอีกปัญหาหนึ่งครับคือการขาดเอกลักษณ์ของการเป็นหนังอินเดียนาโจนส์หนังอินเดียนาโจนส์ครับจะเป็นหนังที่ผจญภัยในป่าปามีกับดักเต็มไปหมดและที่สำคัญที่สุดครับคือต้องมีความโกรนิดหนึ่งเว้ยหรือความเลือดสาดหรือว่าความสยองขวัญนิดหนึ่งการเป็นฮอร์เรอร์ที่ผมพูดเลยครับว่าในหนังเรื่องนี้ครับไม่มีเลยสักนิดเดียวครับมันขาดเอกลักษณ์ของการเป็นหนังอินเดียนาโจนส์อีกปัญหาหนึ่งครับที่ทำให้ผมโคตรงุนงงเลยครับคือการที่หนังไม่มีเหตุผลหรือความ believable เลยสักนิดอย่างเช่นครับฉากแรกที่ตัวร้ายครับกำลังสู้กับอินดี้อยู่บนรถไฟเสร็จแล้วครับตัวร้ายก็ชนเข้ากับป้ายกลางทางคือผมถามคนหน่อยครับว่าคนไม่ตายได้ยังไงจากการที่คุณกำลังอยู่บนรถไฟที่แล่นด้วยความเร็วสูงเสร็จแล้วคุณก็ชนกับป้ายข้างทางอย่างน้อยครับมันก็ต้องมีแผลเป็นบนหน้าที่ใหญ่มากๆถูกไหมแต่แบบเขากลับมาโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ตายไม่มีแผลเป็นอะไรเลยครับผมดูแล้วผมงงอ่ะอีกฉากหนึ่งครับที่โคตรไม่มีเหตุผลเลยครับก็คือตอนที่พวกอินเดียนาโจนส์เนี่ยสามารถหนีออกจากตัวร้ายได้ครับตอนที่พวกเขาเนี่ยสู้กันหมดเลยถูกไหมพวกอินเดียนาโจนส์เนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปที่ซิซิลีครับเพื่อไปตามหาหลุมศพของอาร์คิมิดีสเสร็จแล้วครับตัวร้ายโวลเลอร์เนี่ยก็กล้องส่องทางไกลออกมาแล้วก็ดูว่าพวกอินนี่เนี่ยกำลังไปไหนเสร็จแล้วเขาก็เห็นครับว่าอินดี้เนี่ยไปอีกทิศหนึ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เขาเนี่ยได้ยินมาเสร็จแล้วอยู่ดีเขาก็รู้เลยครับว่าอินดี้กำลังไปซิซิลีกำลังไปถ้ำแห่งนี้โดยที่หนังครับไม่ได้อธิบายเลยครับว่าโวลเลอร์มันรู้ได้ยังไงว่าอินดี้ไปซิซิลีแล้วก็ไปถ้ำแห่งนี้อีก2ฉากครับที่ทำให้ผมโคตรงุนงิดเลยก็คือฉากอินดี้ถูกยิงและฉากเทดดี้ที่ขับเครื่องบิน Oh my god อ่ะเอาฉากที่อินเดียนาโจนส์เนี่ยถูกยิงก่อนอินเดียนาโจนส์ครับอายุ80ถูกยิงเข้าที่อกบนแต่เขายังสามารถสู้กับตัวร้ายได้สามารถแบกผู้หญิงได้สามารถช่วยเฮเลนาชอได้คือแบบโอเคครับหนังมาต่อที่ฉากเท็ดดี้ครับผมอยากเตือนออกจากโรงอ่ะคือฉากนะครับมันจะเป็นฉากที่พวกโวลเลอร์เนี่ยหรือตัวร้ายเนี่ยกำลังจะกลับไปในอดีตถูกไหมใช้เครื่องบินกลับไปแล้วเฮเลนาบอกเท็ดดี้ว่าเฮ้ยเท็ดดี้มึงรู้วิธีการขับเครื่องบินไหมเท็ดดี้ก็บอกเขาว่าไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อนครับเสร็จแล้วเฮเลนาก็พูดว่าใช่เธอไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อน What is that dialogue ใครเป็นคนเขียนได้หรอกขึ้นมาครับผมอยากถามจริงๆและที่สำคัญที่สุดครับเด็กอายุ10ถึง12ไม่มีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินมาก่อนสามารถขับเครื่องบินผ่านพายุที่สร้างมาจากดายโอที่แบบมีพลังวิเศษอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะเหมือนหนังคิดว่าคนดูอ่ะโง่ซึ่งสิ่งที่ผมพยายามพูดอ่ะคือแม้ว่ามันจะเป็นแอคชั่นแฟนตาซีหรือว่าแอดเวนเจอร์แฟนตาซีก็ตามอ่ะอย่างน้อยครับหนังก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่งั้นครับ suspension of disbelief ครับหรือว่าความเชื่อถือในความสมจริงของหนังที่คนดูเนี่ยมีมันจะขาดและมันทำให้คนดูเนี่ยไม่สามารถที่จะอินไปกับหนังไม่สามารถที่จะคอนเนคกับเรื่องราวที่หนังพยายามที่จะเล่าเว้ยมาที่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดครับสำหรับผมนะก็คือปัญหาของการเขียนตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายครับอย่างเจอร์เกนวอลเลอร์ครับที่ขาดมิติอินเดียนาโจนส์ครับที่ขาดจุดหมายครับและขาดความต้องการครับของตัวละครคือเอาง่ายๆครับเอาตัวละครของอินเดียนาโจนส์เนี่ยมาฆ่าทิ้งครับจากนักผจญภัยครับสู่ผู้ชายแก่ที่มีจุดหมายของชีวิตและอยากที่จะตายคือแบบคุณคิดมาได้ยังไงคนดูยังงงเลยว่าทำไมอินเดียนาโจนส์เนี่ยถึงต้องทำภารกิจนี้อินดี้อยาก
ได้อะไรจากการทำภารกิจนี้ครับอินดี้อะอยากที่จะย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขไม่ให้ลูกเขาเนี่ยไปเวียดนามหรอคือผมงงครับความต้องการและแรงจูงใจของตัวละครของอินเดียนาโจนส์เนี่ยในหนังเรื่องนี้เนี่ยโคตรไม่ชัดเจนเลยสักนิดครับและที่สำคัญที่สุดไม่มีการพยายามสร้างการขัดแย้งภายในของตัวละครเลยครับอย่างเช่นครับที่ผมพูดไปตัวละครคิดว่าไดเอลเนี่ยสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้แล้วทำไมคุณไม่สร้าง choice หรือทางเลือกให้กับอินดี้ครับในหนังเรื่องนี้อย่างเช่นครับคุณสามารถเขียนให้ตัวละครของอินเดียนาโจนส์เนี่ยอยากใช้ไดเอลเพื่อกลับไปแก้ไขไม่ให้ลูกเขาเนี่ยไปสู้ที่เวียดนามเพื่อให้ครอบครัวของอินดี้เนี่ยกลับมาอยู่ร่วมกันใหม่หรือคุณอาจจะเขียนให้อินเดียนาโจนส์เนี่ยอาจจะตัดสินใจอ่ะไม่กลับไปเพื่อช่วยโลกเอาไว้เพื่อช่วยไม่ให้สิ่งที่เจอกันวอลเลอร์เนี่ยกำลังกระทำเป็นจริงแค่นี้อ่ะคุณก็สามารถสร้างความชัดเจนในตัวละครของอินเดียนาโจนส์ได้แล้วเว้ยไม่ว่าจะเป็นความต้องการของอินดี้ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่อินดี้จะเลือกไม่ว่าจะเป็นการกระทำของอินเดียนาโจนส์ครับที่มาจากความต้องการของเขาแต่งั้นก็ตามครับผมก็ไม่แปลกใจครับที่ทำไมตัวละครของอินเดียนาโจนส์เนี่ยถึงเขียนมาห่วยขนาดนี้เพราะอินดี้ยังไม่ใช่ตัวละครหลักในหนังของเขาเลยเว้ยตัวละครหลักในหนังในนี้ครับก็คือเฮลนาชอครับมาเป็นอีกครั้งนึงครับที่ดิสนีย์และแคทลีนเคนเนดีครับพยายามที่จะแพนเดอร์หรือเอาอกเอาใจคนในสังคมในการพยายามสร้างตัวละครผู้หญิงแกร่งอย่างเฮลนาชอขึ้นมาครับซึ่งหลายคนครับอาจจะถามผมว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่แย่ครับมองดูผิวเผินแล้วมันอาจจะฟังดูเป็นสิ่งที่สุดยอดไปเลยครับตัวละครผู้หญิงเท่ตัวละครผู้หญิงมีพลังเยอะแต่พอเรามองข้ามพื้นผิวนั้นไปการที่ตัวละครผู้หญิงครับถูกสร้างขึ้นมาเป็น strong female character เนี่ยมันแย่และมีปัญหาครับเพราะตัวละครแบบ strong female character เนี่ยจะเขียนให้ตัวละครผู้หญิงครับ perfect ไปทุกอย่างครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเขาจะเป็นที่หนึ่งหรือจะเป็นเรื่องการต่อสู้ก็ตามเขาจะแข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครสามารถสู้เขาได้และที่สำคัญที่สุดครับตัวละครแบบ strong female character ครับจะไม่มีจุดอ่อนและไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยครับเพราะพวกเขาเนี่ยเพอร์เฟกต์อยู่แล้วผลลัพธ์ครับของการเขียนตัวละครครับออกแบบนี้ครับคือตัวละครผู้หญิงครับที่ไม่มีมิติไม่มีเส้นทางการพัฒนาของตัวละครเลยสักนิดครับไม่ว่าจะเป็นความคิดของตัวละครไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของตัวละครไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับที่เกี่ยวกับตัวละครที่มันต้องพัฒนาขึ้นจากการผจญภัยจากเรื่องราวครับที่ตัวละครเนี่ยต้องเผชิญและที่สำคัญที่สุดครับไม่มีใครบนโลกเนี่ยที่จะสามารถคอนเนคที่จะสามารถเข้าใจตัวละครแบบนี้ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีคนบนโลกครับที่เพอร์เฟกต์และเก่งไปทุกอย่างเว้ยเอาจริงๆครับผมอยากถามทุกคนหน่อยครับว่านี่มันไม่ใช่การตีกรอบผู้หญิงหรอครับ Isn't this putting women into a box again คือการที่ผู้หญิงคนนึงครับหรือตัวละครผู้หญิงคนนึงเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นคนที่สตรองเนี่ยต้องเป็นคนที่ออกมาสู้รบเหรอครับต้องเป็นคนที่ออกมาปล่อยพลังเหรอครับต้องเรียนให้เก่งที่สุดเหรอครับต้องเป็นคนที่เป็นอันดับหนึ่งเหรอครับต้องเป็นคนที่สามารถอ่านได้ทุกภาษาตอนนี้เขาเนี่ยอายุ9ขวบเหรอครับใช่ครับมันเป็นการตีกรอบผู้หญิงครับและตัวละครผู้หญิงอย่างชัดเจนครับเพราะในชีวิตจริง no one is like that ไม่มีผู้หญิงคนไหนบนโลกครับที่เพอร์เฟกต์และเก่งไปทุกอย่างเว้ยรู้ทุกอย่างแต่สุดท้ายครับสิ่งที่จะวัดว่าคนคนนึงเนี่ยสตรองแข็งแกร่งหรือไม่สตรองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่พวกเขาเนี่ยสามารถเผชิญปัญหาและความล้มเหลวและสามารถพัฒนาตัวเองครับจากสิ่งนั้นๆได้มาเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับผมครับนี่คือคนที่สตรองนี่คือตัวละครผู้หญิงที่สตรองครับไม่ว่าจะเป็นเบธ ฮาร์แมนไม่ว่าจะเป็นเอเลน ริปลีย์ไม่ว่าจะเป็นโคลวี่สตาร์ลิงไม่ว่าจะเป็นพรินเซสเลียไม่ว่าจะเป็นซาร่าคอนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเนซุโกะก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นนาฮิดูก็ตามครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของตัวละครผู้หญิงครับในภาพยนตร์และซีรีส์ที่ถูกเขียนขึ้นมาครับที่คนดูเนี่ยสามารถคอนเนคสามารถมีความผูกพันกับตัวละครเหล่านี้ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะตัวละครเหล่านี้ครับพวกเขาเขียนมาให้ตัวละครเหล่านี้ครับ relatable และ engaging เพราะคนดูครับสามารถเห็นตัวเองครับที่สะท้อนในตัวละครเหล่านี้ได้ผ่านการเติบโตผ่านการเผชิญหน้ากับปัญหาของตัวละครครับซึ่งมันแตกต่างจากการสร้างตัวละครครับของเฮลนาชอมากคือเอาจริงอ่ะตัวละครตัวนี้โคตรน่ารำคาญเลยนะเว้ยตัวละครตัวนี้ครับอย่างแรกโคตรนาร์ซิสซิสติกหลงตัวเองครับในความเก่งของเธอโคตรอีโกทิสติโคครับอวดดีคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกและที่สำคัญที่สุดครับดูถูกดูแคลนหรือ belittle Indiana Jones ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ Indiana Jones เนี่ยเป็นคนแก่หรือการที่เขาเนี่ยเพิ่งเสียเพื่อนที่เขารักไปใช่ครับตอนขับเรืออยู่อินดีนาโจนส์ครับเพิ่งเสียเพื่อนที่เขารักไปเสร็จแล้วเท็ดดี้กับเฮเลนาชอครับก็หัวเราะดีด้าบนเรือผมถามคนหน่อยครับว่าจะชอบตัวละครนี้ลงจริงๆหรอตัวละครตัวนี้ครับไม่มีมิติไม่มีอาร์คไม่มีการพัฒนาตัวละครเกิดขึ้นเลยสักนิดเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างมีหนำซ้ำครับยังล้อเลียนตัวละครที่เราทุกคนเนี่ยรัก
อย่าง Indiana Jones สุดท้ายครับ Indiana Jones and the Destruction of Legacy ครับก็เป็นอีกแฟรนไชส์หนึ่งครับที่ถูก exploit หรือถูกเอาเปรียบโดย Disney ครับและ Lucasfilm เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าครับโดยการหยิบเอาเรื่องราวและตัวละครที่เป็นอมตะอย่าง Indiana Jones มาล่อให้คนเนี่ยมาดูผ่านสิ่งที่เราเรียกกันว่า Nostalgia Bait เป็นอีกครั้งนึงครับที่ Disney พิสูจน์ให้คนดูเห็นครับว่าบางสิ่งบางอย่างก็ควรปล่อยให้มันจบไปตามเรื่องราวและตัวละครครับอย่างที่ Steven Spielberg ครับได้เคยกล่าวเอาไว้มันตลกนะครับที่หนัง Indiana Jones and the Destruction of Legacy ครับเป็นภาพยนตร์ครับที่เกี่ยวกับการปล่อยวางอดีตและก้าวไปข้างหน้าแต่คนที่ทำหนังเรื่องนี้ครับก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางอดีตและก้าวไปข้างหน้าเช่นกันครับ